ดูดวงชะตานะครับเพื่อนๆที่เกิดในราศีพิจิกนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาเจาะลึกดวงครึ่งปีหลัง2567นะครับว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับถ้ารู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องเหน็ดเหนื่อยไม่สบายใจไม่ค่อยได้ตามที่คาดหวังไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึง30เมษายนเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจหรือตกใจนะครับเพราะว่าตอนนั้นดาวพฤหัสบดีเดินไม่ค่อยสวยกับคนเกิดราศีพิจิกเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในภพอรินะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นอีกนะครับเพราะตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเดินอยู่ในภพปัตตนิหรืออยู่ในภพที่7ของเรือนชะตาแล้วนะครับก็ใครที่รู้สึกว่าก่อน30เมษายนดวงไม่ดีเลยรู้สึกดวงชะตาเนี่ยไม่โอเคนะครับแล้วไปเช็คดวงมาแล้วเนี่ยเป็นคนราศีพิจิกเนี่ยแสดงว่าใช่แล้วถูกต้องแล้วนะครับผมก็หลังจากนี้นะครับคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาจะกำลังดีขึ้นนะครับบุญเปิดทรัพย์บารมีเปิดทางนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวสุภเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับส่งผลให้เราเนี่ยรุ่งเรืองนะครับผลบุญเก่านะครับที่เคยทำมาแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินะครับจะเริ่มส่งผลนะครับให้คุณได้ดีนะครับโดดเด่นเรื่องการทำมาหากินนะครับหากคุณทำมาหากินแบบไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ผิดศีลธรรมดวงชะตาคุณจะดีมากๆนะครับดวงชะตาของคุณจะรุ่งโรจน์นะครับแบบสุดๆเลยนะสำหรับใครที่เกิดในราศีพิจิกนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าดาวพฤหัสบดีเล็งลักษณ์เนี่ยดีกับเจ้าชะตามากๆนะเรียกได้ว่าตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยดวงดีเป็นอันดับ2นะครับรองจากคนเกิดราศีพฤษภเลยนะแต่จริงๆก็เปรียบเทียบกันไม่ได้นะเพราะจังหวะชีวิตแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะสบายตอนเด็กสบายตอนกลางคนสบายตอนแก่นะครับเพราะว่าผลบุญที่ทำมาเนี่ยไม่เท่ากันเนาะแต่เรียกได้ว่าภาพรวมจะดีมากๆนะครับในเรื่องของการเงินนะครับเรื่องการเงินเนี่ยดวงจะฟื้นขึ้นมามากกว่าแต่ก่อนมีรายได้มากขึ้นมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามากยิ่งกว่าเดิมนะครับมีรายได้หลายทางนะครับใครที่กำลังทำธุรกิจนะมีหุ้นส่วนนะครับคู่เจรจาคู่ติดต่อสื่อสารนะครับดีลให้ได้ดีลให้ดีดีลให้ลงตัวนะครับบางครั้งเนี่ยเราโอนอ่อนผ่อนปลนนิดหน่อยนะครับพยายามอย่าไปแข็งมากนักนะครับจะดีกับตัวคนที่เกิดราศีพิจิกเองนะครับขอให้รู้จักคำว่าโอนอ่อนผ่อนปลนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางครั้งอ่ะคือที่เราโอนอ่อนผ่อนปลนไม่ใช่ว่าเราโง่ไม่ใช่ว่าเราไม่ฉลาดนะครับบางทีเราแข็งไปเนี่ยลูกค้าก็ไม่อยากคุยกับเรานะครับหุ้นส่วนก็ไม่อยากคุยกับเรานะดังนั้นเนี่ยรู้จักการประนีประนอมโอนอ่อนผ่อนปลนเท่าที่จำเป็นนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินทองนะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้นะครับดวงชะตาเรื่องการเก็บเงินเนี่ยให้แฟนเก็บเนี่ยถือว่าจะเก็บได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่เราก็ต้องมีเงินติดไว้ที่ตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมอย่าลืมเรื่องนี้โดยเด็ดขาดนะในเรื่องของการเงินนะครับได้ว่าภาพรวมดวงการเงินถือว่าค่อนข้างดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะต่อมาเรื่องของการงานกันบ้างนะครับการงานนะช่วงครึ่งปีหลังนะครับการงานคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยเรียกได้ว่าจะโตจะรุ่งแบบก้าวกระโดดเลยนะครับจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องของการงานเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับขอแค่เราเนี่ยเก่งนะขอแค่เราฝึกฝนตนเองนะครับขอแค่เราหมั่นตั้งใจทำงานแล้วก็หาข้อมูลความรู้ใหม่ๆเสมอนะครับสำคัญมากๆนะครับในเรื่องนี้นะหมั่นหาความรู้ใหม่ๆนะครับพัฒนาตนเองมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจและการงานได้นะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่จะรักใคร
เอ็นดูและเมตตาเรานะครับผมก็อันตรงจุดนี้เนี่ยขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เกิดในราศีพิจิกด้วยนะครับตั้งใจให้มากขึ้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับคือบางครั้งเราจะรอท่านเข้ามาหาเราไม่ได้บางครั้งเราต้องเข้าไปหาท่านนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าบางคนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เป็นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เก่งก็ต้องฝึกเอานะครับผมในเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจได้เจอคนดีนะครับได้เจอคนที่มีศีลธรรมนะครับอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะครับอาจจะเป็นเรื่องของคุณวุฒิหรือวัยวุฒิก็ได้นะครับคุณวุฒิก็คือบางคนอาจจะอายุไม่เยอะนะแต่ความคิดการกระทำการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือบางคนอาจจะวัยวุฒิอายุมากกว่าเราเลยก็มีนะถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับเรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยฟื้นคืนชีพนะครับดวงดีเนี่ยเป็นอันดับที่2เลยนะถ้าดูเฉลี่ยภาพรวมนะครับถือว่าดวงดีมากๆนะก็ขอให้รุ่งขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็เรื่องบ้านนะครับเรื่องบ้านเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแนะนำว่าหมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางในบ้านนะหมั่นที่จะดูแลคนในบ้านให้ดีนะครับหมั่นที่จะพูดดีกับคนในบ้านนะครับเราเอาให้คนในบ้านเนี่ยอยู่กับเราให้ได้นะครับพยายามรักคนในบ้านไว้นะครับมีเมตตาคนในบ้านนะบางครั้งเขาทำผิดก็ให้อภัยเขานะครับถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตมากนะครับก็พูดคุยกันด้วยหลักของเหตุและหลักของผลนะครับสำคัญมากๆนะครับในเรื่องนี้นะก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีพิจิกนะครับก็สุดท้ายเรื่องสุขภาพที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะครับการทำงานเนี่ยทำแต่พอดีไม่ต้องหักโหมไม่ต้องหนักเกินไปนะครับหรือถ้าทำงานหนักเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลามาพักผ่อนนะครับมากินอาหารให้เพียงพอสำหรับตัวคนเกิดราศีพิจิกเองด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกนะครับขอให้ดวงดีนะครับขอให้มีเงินมีทองใช้นะครับขอให้รุ่งโรจน์นะครับก็มียุคมีวันของตัวเราเองนะครับผมก็ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับสุดท้ายหากเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากได้วัตถุมงคลเสริมดวงชะตานะครับผมขอแนะนำเป็นวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณท่องนโม3จบสวดเวสสพุทธะเปิดดวงเปิดทรัพย์นะครับขอพรต่อท่านคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยสวัสดีครับ